ที่พรรคการเมืองอื่นๆนะคะต่างก็ลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรวมถึงผู้สมัครจากพรรคไทยรักษาชาติด้วยที่ยังคงลงพื้นที่แม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคก็ตามค่ะค่ะทางด้านของพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้ปล่อยคาราวานรถหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครขออาสาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนกรุงเทพให้ดีขึ้นด้วยนโยบายของพรรคพร้อมที่จะยืนยันข้างประชาธิปไตยและความถูกต้องไม่ทำในสิ่งไม่บังควรค่ะพรรคพลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพร้อมแกนนำและผู้สมัครปล่อยคาราวานรถแห่60คันเพื่อหาเสียงในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง30เขตโดยนายอุตมะเน้นให้ผู้สมัครหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดและพรรคขออาสาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนกรุงให้ดีขึ้นด้วยนโยบายของพรรคพร้อมยืนยันที่จะยืนข้างประชาธิปไตยและความถูกต้องไม่ทำในสิ่งไม่บังควรเป็นอันขาดส่วนที่จังหวัดตรังคนงานของพรรคไทยรักษาชาติเขต1ก็ยังคงเร่งจัดทำป้ายหาเสียงเพื่อนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆในเขตเลือกตั้งตามที่กกต.กำหนดนายรัฐผู้กลางผู้สมัครของพรรคยืนยันว่าแม้จะเกิดปัญหาการเสนอชื่อบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคแต่ในฐานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเดินหน้าหาเสียงต่อไปและตั้งใจเป็นตัวแทนเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนำผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงตลาดถนนพราดอนอำเภอทุ่งสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมากพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมย้ำว่าตลอดชีวิตรับราชการตำรวจได้มองเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาปากท้องและเงินทองในกระเป๋าดังนั้นขอให้มั่นใจว่าจะเข้ามาทำงานด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์ทางด้านของหัวหน้าพรรคประชานิยมพร้อมแกนนำพรรคลงพื้นที่สวนจตุจักรรับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมชูนโยบายที่จะยกเลิกงบประมาณในการซื้ออาวุธของกองทัพแต่จะเอางบประมาณเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศในหลายๆด้านแทนพร้อมกับย้ำที่จะหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่โจมตีใครค่ะ